สวัสดีครับดีอ้วนไอ้อ้วนนะโอ้โหอ้วนไงยาวอ่ะอ้วนฟันเป็นแมงอ้วนนั่นที่หัวไม่ดูให้แบบอ้วนโอ้ยงานนี่ไหมหน้าตัดเหลือเกินลูกเอ้ยงานหนูแล้วดูข้างล่างสิโอ้โหทลอกหมดตัดสักสำนี้นะครึ่งนี้เลยได้ไหมตาขนาดนี้เลยได้ไหมห้าบัวงาอันมีค่าของบัวพ่อเสือจะรักไปแล้วนะลูกนอนสบายใจเปิดพัดลมให้เย็นช้ำหน้าในด้านมดนะเท่ดีนะเท่ดีลงเท่ดีดูวังเงินเลยพี่บัวนอนแล้วนะครับจะพาไปดู3ตัวให้นอนตอนนี้3ทุ่มครึ่งนะครับ3ทุ่มครึ่งมีเลขไหมบัวมีเลขไหมบัวไม่มีเลขเลยไม่มีเลขมีเลขข้างหลังไหมลูกเอ้าพ่อเองพ่อเองอุ๊ยอันนี้อะไรอ่ะไปจูใครอ่ะมันช่างอ้วนจังเลยครับเราไปดูพี่ชื่นบ้างไม่ค่อยได้มาถ่ายพี่ชื่นนอนครับชื่นลูกชื่นนอนเย็นดีอ่ะชื่นนอนเย็นสบายใจไหมลูกไม่เย็นแต่ยิงโนยิงโนอยู่กลางนู่นเลยดูดูเงี้ยงหนูดิยาวยังเงี้ยงหนูก็ยาวเหมือนกันนะลูกนะขนาดชื่นใจครับนอนน้ำลายใหญ่โตแล้วลูกเจ้ไผ่ลูกเจ้ไผ่มีน้ำไว้ชื่นใจนะครับท้องไม่พุ่งนะเดี๋ยวผมเดินไปถ่ายโนจะมีช้างเชือกหนึ่งครับคอยดักหญ้าจากนี้จะเหมือนหิมะตกใสครับหิมะตกใสหน้านี่ขาวเชียวแลบลิ้นต้อเลยนอนไปเอาดินใส่ตัวไปเลยชีวิตช่างสบายจังเลยกินจนแก้มยุ่ยแล้วอ
มึงกับพี่แซมครับโนดูแกน่ารักนะมีแพนด้านาโนหนูนอนต่างหมอลูกพี่ๆเขานอนมีพัดลมน่าเอามือไปขัดหัวอีกนี่นอนเหมือนคนนะมือไปขัดหัวอีกแม่เป็นไงใบใจนะใบใจมันไปโดนแผลเขานะเฮ้ยใครตดวะสองเชือกนี่ใครตดบัวตดบัวตดลูกบัวตดเอ๊ะนี่มันโดนอะไรวะน่าจะเหล็กนะเล่นนะเล่นนี่สามเชือกสามสไตล์ครับอันนี้สไตล์อะไรดิสไตล์นอนไปวันๆอันนั้นก็ขี้ดื้อครับอันนั้นตัวจี๊ดนะตัวจี๊ดสุดท่านดูเห็นอย่างนี้เห็นชัดดูความเป็นป้องอ้อยของงานครับผมว่ามันน่าจะเกิดจากนะเป็นป้องออกมาหรือว่าจะเกิดจากการที่เขาเอาหญ้ามาแบบว่าใส่แล้วหมุนกินอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะครับแต่ตรงนี้จับไปรู้สึกแบบมันขู่ขามากนะมันแบบกระซายเหมือนเสี้ยนอ่ะเหมือนเส้นจะตำเราแหละนึกไม่ต้องห่วงนะนอนกับปูนถ้าไม่ตัดก็ประมาณนี่หรอมั้งยาวมากเดี๋ยวก็ยาวไว้ครับในอนาคตน่าจะเป็นเชือกหนึ่งที่งายยาวไว้อยู่นะฮะ10ขวบก็น่าจะถือว่างายาวเปื่อยแล้วถ้าพ่อเขาไม่ตัดก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวสักพักจะไลฟ์สดให้ดูสวัสดีครับ